แต่ละเรื่องที่พูดเนี่ยมันเหมือนเซตมาแล้วก็มาเพื่อจะมากลบคำพูดหรือคดีอะไรต่างๆหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจมันดูรายละเอียดว่าเพื่อนเนี่ยรู้ทุกเรื่องเลยเป็นคำพูดเหมือนไม่ใช่เพื่อนนะคะเขายืมเงินเราไป30ครั้งหรือเอาเงินเราไป30ครั้งเนี่ยเขาน่าจะโอนให้เพื่อน30ครั้งเนี่ยอันนี้อยากเห็นมากๆเลยคือทุกวันนี้มันยังไม่ได้เห็นตรงนี้ฮะมันมีแต่เรื่องราวที่พูดขึ้นมาอ้างว่าเซ็นเช็คเปล่าหรือว่าเซ็นสัญญากระดาษเปล่ามันเป็นเรื่องที่แบบเป็นคำอ้างที่มันฟังไม่ขึ้นนะคะเราสู้กับคนลักษณะแบบนี้เราก็ไม่รู้เขามารูปแบบไหนไม่ต้องคิดเยอะแค่จ่ายก็จบล่าสุดได้เห็นไหมคะว่ามันได้มีการเหมือนมีข่าวออกมาเกี่ยวกับคนใกล้ตัวของทางอีกฝั่งนึงเขาได้ออกมาอธิบายเหมือนแบบโพสต์อะไรเงี้ยค่ะก็เห็นเมื่อวานนะคะเห็นทางพี่ปูเนาะมีข่าวออกมานะคะก็เห็นข่าวออกเยอะเลยว่าเหมือนพยายามตามหาเพื่อนที่บอกว่ามีเพื่อนคนนึงเนี่ยได้ยืมเอาเงินไปก็คือเงินจากลูกหมีจากลิลลี่จากทุกคนเนี่ยเพื่อนเอาเงินไปแล้วก็เห็นตามหากันอยู่ก็อ่านข่าวอยู่นะคะก็อ่านคร่าวๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าเพื่อนนี่คือใครก็อยากเห็นเหมือนกันว่าเพื่อนคือใครแล้วก็แต่ว่าก็มีความสงสัยนิดนึงว่าเห็นรูปที่เขาโพสต์คือรูปแบบค่อนข้างเก่ามากๆเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าข่าวออกมาเนี่ยในลักษณะที่แต่ละเรื่องที่พูดเนี่ยมันเหมือนมามันเหมือนเซตมาแล้วก็มาเพื่อจะมากลบคำพูดหรือคดีอะไรต่างๆหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือพี่ปูบอกว่าเอาเงินลูกหมีไปลงทุนทำกระเป๋าแล้วก็ของน้องอ้อมเนี่ยเอาเงินไปลงทุนเรื่องของคอลลาเจนแล้วก็มีของโทนี่ที่เอาเงินไปทำเรื่องของเล่นเด็กอะค่ะแต่ว่าเพื่อนเขาเนี่ยขายเพชรขายพลอยเราก็เลยรู้สึกว่ามันการลงทุนคนละอย่างอะเหมือนพี่เขาคิดมาไม่รอบคอบหรือเปล่าไปมาว่ามันกลายเป็นขายเพชรถ้าเพื่อนขายกระเป๋าหรือว่าขายของเล่นเด็กหรือว่าเอาเงินไปลงทุนโคลลาเจนอันนี้ดูค่อนข้างเป็นไปได้แต่กลายเป็นเพื่อนขายเพชรแต่ธุรกิจที่พี่ปูมาบอกผู้เสียหายหลายๆคนมันเป็นคนละธุรกิจหมดเลยอะค่ะก็ต้องดูต่อไปว่าพี่เขาจะมาแบบไหนอีกอะไรเงี้ยค่ะคาดหวังพี่ลูกหมีว่าสมมติว่ามันเป็นกระบวนการที่เข้าสู่ศาลแล้วเราน่าจะได้เห็นหลักฐานในเรื่องของการแบบมีการลงทุนทำกระเป๋าจริงคอลลาเจนจริงเราคาดหวังว่าเราจะได้เห็นไหมคือถ้าเกิดเข้าสู่กระบวนการศาลแล้วเราก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าอันดับแรกเลยเราอยากเห็นว่าเงินที่เราโอนให้เขาเนี่ยเขาว่าโอนต่อไปให้เพื่อนคนนี้หรือเปล่าถ้าเขายืมเงินเราไป30ครั้งหรือเอาเงินเราไป30ครั้งเนี่ยเขาน่าจะโอนให้เพื่อน30ครั้งเนี่ยอันนี้อยากเห็นมากๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของธุรกิจทำกระเป๋าหรือคอลลาเจนหรือว่าตุ๊กตาต่างๆเนี่ยเราก็อยากเห็นเหมือนกันว่ามันมีจริงหรือเปล่าเราอยากเห็นแค่ว่ายอดเงินที่โอนไปให้คนอื่นๆเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ของที่เขาไปลงทุนเนี่ยทำจริงไหมคือทุกวันนี้มันยังไม่ได้เห็นตรงนี้ฮะมันมีแต่เรื่องราวที่พูดขึ้นมานะคะแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ของเราเนี่ยคือเราเอาเงินให้เขา2ล้านคำถามอันคำสิ่งเดียวที่อยากพูดก็คือก็ถ้าเกิดคุณเอาเงินเราไป2ล้านแล้วคุณมาเซ็นเช็คให้เราทำไมคุณทำสัญญาให้เราทำไมเรื่องมันง่ายนิดเดียวแต่ว่าสิ่งที่มันไม่จบคือ1คุณไม่มีเงินใช้เรา2คือคุณยังมาอ้างต่างๆนานาเรื่องหมิ่นประมาทหรือว่าอ้างว่าเซ็นเช็คเปล่าหรือว่าเซ็นสัญญากระดาษเปล่ามันเป็นเรื่องที่แบบเป็นคำอ้างที่มันฟังไม่ขึ้นนะคะไม่ต้องคิดเยอะแค่จ่ายก็จบแล้วก็ไม่ต้องคิดเยอะแค่ยอมรับความผิดมันก็จบแต่นี่ไม่ยอมรับก็ต้องสู้กันในชั้นศาลค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะลูกหมีมีเวลาไม่ได้มีลูกมีสามีว่างค่ะก็ไปศาลได้ตลอดเวลาแล้วก็ถ้าอยากเรื่องยืดยาวได้ก็เต็มที่ค่ะเราก็พร้อมต่อสู้เพราะว่าเราบอกแล้วเราก็ทำเพื่อสังคมเพราะว่าถ้าเกิดในลักษณะแบบนี้มีผู้เสียหายเยอะขนาดนี้มันเป็นภาพที่ไม่ดีอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวรอดูต่อไปว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรค่ะเหมือนเพื่อนคนนี้ที่ออกมาให้ข้อมูลนะลูกพี่ที่เขาดูจะเหมือนแบบรู้เรื่องค่อนข้างเยอะจริงๆเราเคยเจอเพื่อนพี่ปูบ้างไหมคะก็ตั้งแต่รู้จักพี่ปูมาก็เจอเพื่อนในกวนกอล์ฟนะคะตอนนี้เพื่อนในกวนกอล์ฟก็หายกันไปหมดเลยผู้ชายนะคะแล้วก็ส่วนเพื่อนผู้หญิงคนนึงที่เรารู้จักก็เป็นดาราอันนี้เราก็ไม่ได้สนิทกับเขาอยู่แล้วแล้วก็โดยคาแรคเตอร์ของลูกหมีคือก
ก็ไม่จำเป็นต้องสนิทเพราะลุงหมีไม่ได้มีเวลาว่างมาต้องตามติดตามพวกนี้หรือเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มุ่งทำงานของเราต่อไปแต่เรื่องที่เห็นเขียนออกมาในข่าวอ่ะมันดูรายละเอียดว่าเพื่อนเนี่ยรู้ทุกเรื่องเลยเป็นคำพูดเหมือนไม่ใช่เพื่อนนะคะก็เลยดูว่าแล้วก็พูดตรงๆว่าที่บอกว่าช่วงนี้ยุ่งเรื่องขายหมอนนะคะพอออกบูธที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเนี่ยก็อ่านคอมเมนต์ที่อ่านเนี่ยมันก็เหมือนสรุปได้เป็นระดับนึงแล้วว่าเพราะทุกคอมเมนต์เนี่ยมันดูแล้วมันเป็นในทิศทางที่ลบอะค่ะก็เลยแบบว่าเผื่อพี่เขาคิดเรื่องใหม่ได้ก็อาจจะมีเรื่องใหม่มาอีกค่ะพี่หมีรู้สึกยังไงบ้างเหมือนแบบว่าพอหลังจากที่เราให้สัมภาษณ์ตอนเรามีเอิร์ธเนาะตัวพี่หมีเองก็ไม่ได้อยากจะพูดหรือว่าอยากจะอะไรแล้วแต่กลายเป็นว่าอยู่ดีทางฝั่งนั้นก็ผุดประเด็นนี้ขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยลูกหมีก็เลยมองว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนว่าใครอยากจะเอาเรื่องนั้นมาดึงประเด็นขึ้นมาหรือว่าจะมาพูดเพื่อให้ตัวเองดูดีหรือว่าภาพลักษณ์ดูดีขึ้นอ่ะมันก็เป็นไปได้ที่คนเราอยากจะแก้ไขอยากจะแก้ตัวมันก็เป็นเรื่องปกติแต่เราบอกแล้วว่าเราพูดทีเดียวเราก็จบแล้วก็คือลูกหมีเอาใจไปนั่งทำงานดีกว่าเพราะว่าเรารอเงินก้อนเนี้ยถึงบอกว่าอีก2ปี5ปีก็ต้องรอแต่ถามว่าถ้าใจเรามานั่งหมกมุ่นอยู่กับตรงนี้ก็คงไม่ต้องทำมาหากินเลยตอนนี้ขอทำมาหากินดีกว่าเราอยากรอดูในวันที่เขาจะแถลงก็กับพี่เขานะคะกับพี่ปูกับผู้หญิงคนนี้มันไม่ต้องคิดอะไรต่อแล้วค่ะเพราะคิดไม่ออกว่าเขาจะมาแบบไหนอีกก็เลยไม่ได้อยากรอดูอะไรมากมายก็คือเราดำเนินการตามชั้นศาลแล้วก็เราก็ทำงานของเราดีกว่าเพราะว่ามันคือประสบการณ์ที่เราเจอกับเขามาตั้งแต่1มกราเนี่ยมันเรื่องมันเยอะอ่ะมันเรื่องมันเยอะมันเรื่องมันเกิดขึ้นอะไรคำอ้างอะไรต่างๆมันเยอะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้เคยเชื่อมั่นในคำพูดเขาเลยค่ะไม่ได้เขาเป็นคนที่เราไม่ได้สนใจมากเรารอแค่ขึ้นศาลวันไหนเราก็ไปหลักฐานเราพร้อมเราก็ทำตามหน้าที่ของเราที่ทำเพราะว่าเราก็บริสุทธิ์ใจในส่วนของเราใครจะพูดยังไงหรือว่าตัวเขาอยากจะมีเรื่องอะไรมากมายอีกเขาจะเอาเรื่องอะไรออกมาอีกก็แล้วแต่เขาค่ะเพราะเขาเป็นคนแบบลักษณะแบบนี้หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจค่ะก็เรื่องของเขาวันนี้ก็มีไลน์ออกมาว่าเพื่อนไปเจอเพื่อนมาเพื่อนโดนยืมเงิน 200,000 แล้วก็โชคดีนะเห็นข่าวลูกหมีตกใจมากเลยที่ไม่ได้ให้ไปมันก็จะเป็นข้อความแบบนี้เป็นข้อความที่ได้รับแบบนี้ในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ผู้เสียหายตอนนี้ก็ไม่ได้มีใครติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่พี่หมีคะถามนิดนึงในกรณีที่ว่าเรื่องราวมันขึ้นไปในศาลแล้วสรุปว่าศาลตัดสินให้เขารับใช้ก็จริงแต่ว่ารับใช้แบบผ่อนจ่ายได้หรืออะไรเงี้ยพี่ลูกหมีโอเคกับจะโอเคกับตรงนี้ไหมคะกับการที่แบบเรารอใช้ระยะเวลารอมานานเหมือนกันถ้าเรื่องขึ้นศาลแล้วก็คือเป็นดุลยพินิจของท่านของศาลท่านนะคะคืออันนี้เราต้องยอมรับว่าเราจะได้กลับมาคืนเดือนละกี่หมื่นหรือว่ากี่แสนอะไรอันนี้แล้วแต่ทางศาลตัดสินต่อไปถ้าเกิดเขามีแบบออกมามีเรื่องราวอะไรที่ออกมาแนวนี้อีกพี่ลูกหมีจะตั้งรับก็ตั้งรับยังไงก็คือทุกอย่างตอนนี้เอกสารเราก็พร้อมแล้วแล้วก็ทุกอย่างเราก็เตรียมเรียบร้อยหมดแล้วตั้งรับยังไงก็คงรอขึ้นศาลอย่างเดียวค่ะเพราะว่าเราสู้กับคนลักษณะแบบนี้เราก็ไม่รู้เขามารูปแบบไหนมากกว่าค่ะเราก็ทำตามหน้าที่ของเราเพราะว่าหลักฐานเราก็มีแบบเนี้ยเช็คที่เขาเซ็นให้เนาะแล้วก็สัญญาเงินกู้ที่เขาทำให้แล้วก็แชทลงแชทไลน์แล้วเราก็เตรียมหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ